สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้6มีนาคม2563กว่าจะอัพโหลดวิดีโอลง YouTube มันก็คงจะเป็นวันที่7ของประเทศไทยแล้วเนาะแต่ขณะที่เล่าอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่6มีนาคมเนาะอัปเดตสถานการณ์โคโรนาไวรัสหรือโรคโควิด-19 ที่สหรัฐอเมริการัฐนิวเจอร์ซีย์นะบอกว่ารัฐนิวเจอร์ซีย์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นทั้งประเทศไปดูตามข่าวก็ได้เนาะอันนี้หมูชาก็ไม่ได้จะรายงานข่าวจะรายงานอัปเดตแบบภาษาบ้านๆเรานะเพื่อนๆวันนี้ไปเดินวอลมาร์ทมาวอลมาร์ทเนี่ยใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนบิ๊กซีโรตัสบ้านเราคนก็ยังไม่ใส่หน้ากากนะเพื่อนๆวอลมาร์ทรัฐนิวเจอร์ซีย์นะนิวเจอร์ซีย์ที่หมู่ชาติอยู่ตอนนี้ติดเชื้อ2คนแล้วแต่คนก็ยังไม่ใส่คนก็ยังไม่สวมหน้ากากนะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อ2คนแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่ว่าที่นิวยอร์กอ่ะเขาเริ่มใส่กันละนะเพราะว่าก็อย่างที่หมู่ชาติบอกแหละที่คนติดเชื้อเยอะก็ที่นิวยอร์กรัฐวอชิงตันแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียส่วนรัฐอื่นๆเนี่ยคนเขาก็ยังไม่ใส่หน้ากากกันเพราะว่าอย่างที่หมูชาเคยเล่าในคลิปก่อนเนาะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในบ้านคนมันอยู่ห่างๆห่างกันคนก็เลยเหมือนไม่ค่อยระวังตัวนะเพื่อนๆอีกอย่างนะในคลิปก่อนหมูชาไม่ได้บอกไว้พฤติกรรมการดูข่าวของคนที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเขาดูข่าวยังไงเขาเปิดมือถือเขาทั้งเพื่อนนอกจากมีเรื่องอะไรที่เขานอกจากคนชอบดูข่าวจริงๆอ่ะเขาอาจจะเปิดทีวีขึ้นมาแล้วก็ไล่หา CNN อย่างเงี้ยอันนั้นก็อาจจะสำหรับคนที่ชอบดูข่าวจริงๆแต่ว่าเท่าที่หมูชาเห็นเนี่ยนะรอบๆตัวเนี่ยก็ไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกนะเพราะว่าคนเรามันก็ชอบดูหนังชอบดูรายการโปรดมากกว่านะถ้าดูข่าวเขาดูตามมือถือทีนี้การหยิบมือถือเพื่อมาเปิดดูข่าวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะบางทีเราหยิบมือถือมาเราก็จะเช็คโซเชียลก่อนหรือเช็คอะไรก่อนเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันมีอะไรเกิดขึ้นนะที่อเมริกามูชาเชื่อว่าคนครึ่งค่อนประเทศนะก็รู้ทีหลังอะยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขายิงมิสไซล์ใส่ฐานทัพอเมริกาเนาะที่อิหร่านยิงมิสไซล์ใส่ฐานทัพอเมริกานะนะแฟนบูชาเนี่ยกว่าจะรู้ข่าวนะเพื่อนเห็นหุ้นตกก่อนเขาเห็นหุ้นตกก่อนเช็คตลาดหุ้นก่อนพอเห็นหุ้นตกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ค่อยไปเปิดดูข่าวอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมเปิดดูข่าวก็เปิดทางมือถือไม่ได้ดูทางทีวีบูชาเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลนะที่คนอเมริกันไม่สวมหน้ากากเพราะว่าเขาไม่ได้ดูข่าวเยอะทุกวันเหมือนคนไทยเพื่อนเขาก็เลยไม่กลัวนะในความคิดบูชานะทีนี้คนที่กลัวมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเพื่อนๆโดยเฉพาะคนเอเชียจะกลัวมากเพราะว่าคนเอเชียบางทีถึงตัวเขาจะอยู่อเมริกาแต่เขาชอบดูข่าวประเทศเขาอ่ะเพื่อนๆนึกภาพไหมเขาก็จะกลัวอย่างแฟนของเพื่อนของแฟนบูชาหลายทอดเอาไปว่าเป็นเพื่อนบูชาด้วยเขาเป็นเพื่อนบูชาแหละเป็นคนจีนเขาก็ชอบดูข่าวจากประเทศจีนอย่างเงี้ยทั้งที่เขาเป็นเขามาเรียนหนังสือที่นี่เนาะแล้วก็ทำงานที่นี่ทำงานอยู่อเมซอนรัฐวอชิงตันนี่เลยเมืองซีแอตเทิลเนี่ยนะเพื่อนๆที่มันติดกันแล้วก็คนตายเยอะเลยนะเขาก็ขนาดเขาเรียนหนังสือที่นี่ทำงานที่นี่เขาก็ยังชอบดูข่าวประเทศเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลัวคือคนนี้เขาจะกลัวมากกับเพื่อนๆในขณะที่แฟนเขาซึ่งก็เป็นฝรั่งเนาะแฟนหมูชาเป็นฝรั่งก็เขาก็จะไม่กลัวอย่างเงี้ยแต่คนเอเชียจะกลัวมากกว่าทีนี้มูชาจะขออัปเดตนะมูชาเนี่ยก็คือจะดูข่าว2ที่เลยเนาะดูทั้งของฝรั่งดูทั้งของเอเชียไม่ใช่ของเอเชียนะไม่ดูหรอกดูของไทยแล้วมูชาก็ชอบเข้าไปอ่านกระทู้พันทิปนะเพื่อนๆทีนี้คนมูชาขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็คือคนจะชอบสงสัยว่าทำไมที่อเมริกาถึงเสียชีวิตเยอะจังนะทำไมประเทศไทยเสียชีวิตคนเดียวซึ่งจริงหมูชาได้ข่าวว่ามันมีเสียชีวิตเพิ่มอยู่นะเพื่อนๆหมูชาคนขอนแก่นนะได้ข่าวมาอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวจะฟังหมูชาเล่าแล้วจะไปบอกต่อไม่คอนเฟิร์มนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนที่ขอนแก่นบอกมาเขาบอกว่าที่อำเภอกระนวนกับอำเภอชุมแพนะเสียชีวิต
อย่างละ1ศพแล้วนะเพื่อนๆไม่คอนเฟิร์มนะบอกไว้ก่อนนะแต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกานะเพื่อนๆโรคนี้นะหมูชาเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรนะเพื่อนๆ นั่งอ่านแต่เรื่องโคโรนาไวรัสเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนพักไว้ก่อนนะช่วงนี้อ่านแต่โคโรนาไวรัสอย่างเดียวไม่อ่านเรื่องอื่นหมูชาก็ไปอ่านมาหลายที่นะเพื่อนๆเรื่องโคโรนาไวรัสอ่านมาจากหลายที่มันมีทั้งข่าวทั่วไปมีทั้งงานวิจัยมีทั้งงานเคราะห์เนาะหลายที่เนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเพื่อนๆมันจะทำให้คนแก่นะอายุ50ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนหนุ่มสาวแล้วก็เด็กอายุ10ขวบลงไปนะเด็กอายุ1ถึง10ขวบแล้วก็คนแก่อายุ50ปีขึ้นไปนะที่มีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดส่วนคนหนุ่มสาวเนี่ยบูชาไม่รู้ว่าเขายืนยันหรือเปล่านะว่ามันไม่มีเลยนะคนหนุ่มสาวที่จะเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสยกเว้นว่าเขาจะมีอาการอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้คือมีโรคอย่างอื่นนะมีโรคอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้มีโรคอย่างอื่นมาก่อนหน้านี้โอกาสที่จะเสียชีวิตก็น้อยมากนะเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวพามาดูของ BBC นะ BBC บอกว่าระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอยู่ที่2ถึง14วันนะช่วงที่เจอเชื้อเยอะที่สุดก็คือ 5-7 วันเนาะทีนี้ทางแพทย์เนี่ยทางแพทย์เขาใช้วิธีรักษาแบบนี้ก็คือเขาให้น้ำเหลืองของคนที่หายป่วยแล้วก็คือมีภูมิต้านทานแล้วใช่ไหมล่ะส่วนการลงปอดของเชื้อไวรัสนะจากข้อมูลประเทศจีนนะการลงปอดเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2หลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงปอดทุกคนจากข้อมูลเพราะว่า 80% ไม่ลงปอดเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะทั้งนี้การที่เชื้อไม่ลงปอดนั้นขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนนะอันนี้จาก BBC เดี๋ยวลิงก์เอาไว้ที่ description ของวิดีโอนี้ปุชาก็อ่านมาหลายที่แล้วเพื่อนๆหาลิงก์ไม่เจอเจอแต่ลิงก์ของ BBC เขาก็พูดตรงกันหมดนะอ่านมากี่ที่เขาก็พูดตรงกันหมดนะก็คือคนแก่อายุ50ขึ้นไปแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า10ขวบและบุคคลที่มีโรคประจำตัวหรือป่วยด้วยโรคอื่นก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะได้รับเชื้อนะ3กลุ่มบุคคลนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะเพื่อนๆมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนะไม่ใช่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะว่าติดเชื้อนะมันติดได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วบางคนติดเชื้อแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะแล้วเชื้อมันก็หายไปโดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยติดเชื้อมาก่อนอย่างนี้ก็มีนะแล้วเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นนะเพื่อนๆกลุ่มเด็กๆนะกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นเอ้ยอยู่เว็บไหนวะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานแข็งแรงที่สุดนะวัยรุ่นนะกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตติดเชื้อแล้วเสียชีวิตมากที่สุดก็คือคนแก่นะเพื่อนๆอย่าลืมฟังคลิปนี้จบอย่าลืมไปบอกพ่อแม่นะโทรหาพ่อแม่ด้วยมูชาโทรไปเรียบร้อยแล้วทีนี้กลับมาที่ว่าทำไมอเมริกาถึงเสียชีวิตเยอะจังนะเพื่อนๆไอ้เชื้อโคโรนาไวรัสนะมันเข้าอเมริกาผ่านทางเรือ PrincessDiamond Princess Chris นะก็มีคนติดเชื้อ45คนเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ไปไงมาไงอ่ะอยู่ดีๆก็ไปติดใส่บ้านพักคนชรานะเขาเรียก Care Center นะ Nursing Center Care Center อะไรสักอย่างนะบูชาถามแฟนบูชามันคือบ้านพักคนชราใช่ไหมเขาบอกว่าใช่มันเป็นบ้านพักคนชราแล้วก็คือเอาเชื้อไปติดคนชรานะไม่รู้ใครเอาไปเหมือนกันนะแล้วก็ติดกันเต็มเลยติดกันเต็มแล้วคนเสียชีวิตก็มีแต่คนแก่ซึ่งตามสถิติจากประเทศจีนนะกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดก็คือคนแก่แล้วที่อเมริกาเนี่ยคือเอาเชื้อไปแพร่ให้คนแก่เพื่อนๆนะไม่รู้มันไปได้ไงเหมือนกันตอนนี้หลายๆคนนะรวมถึงหมูชาด้วยมีความเชื่อว่าไอ้เชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมันแพร่ไปหมดแล้วนะเพื่อนๆเมื่อคืนหมูชาอ่านพันทิป
มันก็มีคนมาเล่าในพันทิปนะเป็นคนไทยบอกว่าเพื่อนเขามาจากอู่ฮั่นนะอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วเพื่อนก็จามใส่หน้าทีนี้เพื่อนจามใส่หน้าเสร็จแล้วทีนี้พอเพื่อนกลับไปประเทศจีนน่ะตัวเขาก็มีไข้นะเพื่อนๆตัวเขามีไข้เพื่อนคนนี้กลับไปประเทศจีนกลับไปตรวจก็พบเชื้อนะก็ตามคาดพบเชื้อทีนี้ไอ้ตัวคนไทยคนที่มาตั้งกระทู้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเขาน่าจะติดเชื้อด้วยเขาก็ไปขอโรงพยาบาลตรวจเขาก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนตรวจให้นะเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่ามันอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจมันไม่พอถึงคุณจะมีเงินจ่ายค่าตรวจ 5-6,000 น่ะเราก็ไม่ตรวจให้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจมันไม่พอจะเอาไปตรวจเฉพาะคนที่มีความจำเป็นก็คือคนที่แบบไอ้โคแข็งโคแข็งใกล้ตายแล้วแบบเพื่อนๆถึงจะได้ตรวจถ้าคนที่แบบแค่มีไข้สูงเขาไม่ตรวจให้ทั้งที่คนเนี้ยเขาก็ให้เหตุผลไปว่าเขามีไข้สูงเพราะว่าเนี่ยเพื่อนคนจีนจามใส่หน้าเขาแล้วเพื่อนคนจีนก็มีเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากนั้นเขาก็เป็นไข้อันนี้ยังถือว่าความเสี่ยงไม่สูงพอนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเห็นตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมูชาจะโชว์ตัวเลขให้ดูเพื่อนๆเห็นตัวเลขเนี่ยนะเว็บ worldometer.info นะเพื่อนๆเดี๋ยวมูช่าจะเอาลิงก์ไว้ใน description นะตัวเลขตอนนี้ระบาดทั่วโลก 101,888 คนระบาดทั่วโลก 100,000 นี่นะเพื่อนๆเพิ่งวันนี้นะครบ 100,000 อันนี้หมายถึง confirm case confirm case หมายความว่าได้รับการตรวจโดยเครื่องมือตรวจโคโรนาไวรัสนะแล้วมันมีคนที่เขาติดเชื้อแล้วเขาไม่ได้ตรวจคือเขามันไม่มีใครตรวจให้อีกนะแสดงว่าไอ้ตัวเลข 100,000 นี่มันน่าจะ 100,000 มาตั้งนานแล้วแหละในความคิดมูชานะแล้วอย่างเคสของนิวยอร์กอันนี้มูชาเล่าให้ฟังมันมีคนกลับมาจากประเทศอิหร่านนะเมื่อคืนก่อนจะเล่าเคสนิวยอร์กขอเล่าข่าวประเทศไทยที่ดูเมื่อคืนนี้ดูข่าวประเทศไทยนักศึกษาอิหร่านนะมาเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพเนื่องจากบินมาจากอิหร่านไงเขาก็เอาไปตรวจก็ติดเชื้อนะขนาดซุ่มๆไปตรวจก็ติดเชื้อแสดงว่าทั้งประเทศน่าจะติดหมดแล้วนะไม่ใช่ทั้งประเทศหมายถึงว่ามันน่าจะติดกันเป็นวงกว้างแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเรามาดูตารางนี้ดีนะตารางที่มูชาโชว์หน้าจอวันที่6มีนาคมอิหร่านติดเชื้อ 4,747คนที่กลับมาจากอิหร่านนะเพื่อนๆเนี่ยเขากลับมาจากอิหร่านเนี่ยตรวจที่นิวยอร์กก็มีเชื้อนะแสดงว่าคนที่มีเชื้อจริงมันต้องมากกว่านี้อ่ะเพื่อนๆนี่ขนาดเราสุ่มๆตรวจก็มีเชื้อหมดเลยแสดงว่าของจริงอ่ะมันต้องมากกว่านี้แต่มันไม่มีอาการนะเพื่อนๆคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคนที่ภูมิต้านทานแข็งแรงเขาบอกว่าถ้าได้รับเชื้อไปก็อาจจะแค่เป็นหวัดนิดหน่อยแล้วก็หายนะบางคนไม่มีอาการเลยนะบางคนเป็นหวัดนิดหน่อยแล้วก็หายเราก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้รับเชื้อโคโรนาแต่ว่าอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาอันนี้นะอย่างเมื่อกี้ที่เป็นสถิติของประเทศจีนนะที่เขาส่งให้ที่มูชาเปิดให้ดูของ BBC เมื่อกี้เขาก็บอกเนาะว่า 80% คือเชื้อเข้าไม่ถึงปอดนะเชื้อเข้าถึงปอดแค่ 20% ส่วนกลุ่มที่อันตรายถึงชีวิตก็คือมีคนแก่แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า10ขวบและคนที่มีโรคอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะเพื่อนๆฟังแบบนี้นะเพื่อนๆฟังพวกงานวิจัยหรือเวลาที่เขาแถลงข่าวต่างๆแบบนี้เพื่อนๆคิดยังไงความคิดบูชาตอนนี้คือพาหะนำโรคตอนนี้คือกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานที่สุขภาพแข็งแรงเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาไม่รู้ว่าเขามีเชื้อนะทีนี้คนแก่คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตได้ถ้าได้รับเชื้อนะแล้วคนแก่เขาก็ไม่ค่อยป้องกันตัวอย่างพ่อแม่หมูชาอย่างเงี้ยบอกให้เขาอย่าออกไปเลยงานสตรีสูงอายุแล้วทำไมถึงไม่ยกเลิกทำไมจังหวัดถึงไม่ยกเลิกหมูชางงมากนะเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าคนแก่บางทีเราบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังอ่ะนะเพื่อนๆแล้วเขาก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยประเทศทำไงทีนี้ที่อเมริกานะ15ศพไม่มีใครอายุต่ำกว่า50นะเพื่อนๆทีนี้ขอกลับมาเล่าเคสนิวยอร์กนะก็มีคนกลับมาจากประเทศอิหร่านเนาะแล้วก็เอาเชื้อมาด้วยอ่ะ
นี่เขาก็กักกันไว้ในโรงพยาบาลนั่นแหละเพราะมีเชื้อโคโรนาไวรัสใช่ไหมแต่คนนี้ไม่เสียชีวิตนะเสร็จแล้วสักพักผ่านไปสักพักเนาะยังไม่ถึง 3-4 วันก็มีข่าวนักกฎหมายอายุ50กว่าชาวนิวยอร์กนะเป็นนักกฎหมายติดเชื้อเห็นไหมเพื่อนๆคือเชื้อมันแพร่กระจายไปแล้วแหละแต่ว่ามันมาแสดงออกกับแค่คนแก่ๆคนที่แบบอายุ50ปีขึ้นไปที่ภูมิต้านทานเขาไม่ดีอ่ะมันมาโชว์อาการกับคนแก่ๆจริงๆเชื้อมันตั้งแต่คนนั้นกลับมาจากประเทศอิหร่านผู้ชายว่ามันแพร่ไปแล้วนะมันแพร่กระจายไปหมดแล้วแหละแล้วทีนี้คนที่เป็นนักกฎหมายอายุ50กว่านี่เขาก็มีลูกค้าของเขาใช่ไหมลูกค้าเขาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะลูกสาวพ่อแม่นี่ไปติดพ่อแม่เนี่ยไปติดกับคนที่เป็นทนายอายุ50กว่าแต่ลูกสาวผู้ชายไม่รู้ลูกสาวอายุเท่าไหร่ไม่ติดเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันเหมือนกับแบบเอ้ยใครภูมิต้านทานดีคนนั้นรอดนะใครภูมิต้านทานดีคนนั้นรอดส่วนตัวเลขที่โชว์ในเว็บเนี่ยนะเว็บที่ผู้ชายเอาขึ้นให้ดูเนี่ยมันมากกว่านั้นแน่นอนในความจริงมันมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยคนที่ร่างกายแข็งแรงมันไม่เป็นอะไรนะมันจะเหมือนเรามีไข้ธรรมดาหรือบางคนไม่รู้สึกว่าตัวเองมีไข้ด้วยซ้ำก็ไวรัสผ่านเข้ามาแล้วก็โดนภูมิของร่างกายอ่ะโดนภูมิต้านทานร่างกายโดนระบบเม็ดเลือดขาวของภูมิต้านทานขับออกหมดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันน่าจะกระจายไปหมดแล้วไงเพื่อนๆส่วนไอ้คนที่เป็นพาหะนำโรคก็คือพวกที่มีภูมิแข็งแรงอ่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมพวกที่มีภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงคือพาหะนำโรคนะตอนนี้สิ่งที่เราต้องบอกคือเราต้องเตือนคนแก่กับเด็กไม่ให้เขาออกไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆนะมาทีนี้กลับมาที่หัวข้ออะไรก็คือคนไทยชอบถามว่าเอ้าทำไมตัวเลขของอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเยอะจังเอาก็เยอะสิเพื่อนๆ เคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าไม่ตรวจก็ไม่พบนะเพื่อนๆถ้าไม่ตรวจก็ไม่พบเกาหลีนี่ผู้ชายได้ยินมาว่าเขาผลิตน้ำยาตรวจเองด้วยซ้ำนะเขาถึงตรวจได้วันละหลายร้อยคนขนาดนั้นประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนถึงเทคโนโลยีการแพทย์จะไม่เก่งเท่าอเมริกาแต่เขาเป็นคนส่งซัพพลายให้อเมริกานะเพื่อนๆอย่าลืมเขามีอยู่แล้วอ่ะพวกซัพพลายต่างๆนะประเทศไหนไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจออ่ะดูเขมรพม่าเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอเขมรพม่าก็1คนอยู่นั่นน่ะก็มีเพิ่มสักทีแล้วจากคำบอกเล่าในกระทู้พันทิปนะคือคนเขามาตั้งกระทู้เนาะมันก็มีคนมาตอบเพื่อนๆเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจมันแพงด้วยนะนอกจากมันจะแพงมันมีจำกัดนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะในเว็บที่หมูช่าโชว์ให้ดูเนี่ยมันมากกว่านี้แน่นอนในความเป็นจริงมันมากกว่านี้แน่นอนนะแล้วช่วงนี้เราจะเห็นประเทศในแถบยุโรปเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นกับทุกประเทศเลยนะเนี่ยนะเพื่อนๆดูกันประเทศในแถบยุโรปตัวเลขจะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะเพราะว่าตอนแรกยุโรปเขาคนติดเชื้อเขายังไม่เยอะตอนแรกมันมีแค่อิตาลีทีนี้พอมันเริ่มแพร่ไปประเทศอื่นๆอ่ะนะเรายุโรปเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องมือตรวจเหมือนเอเชียบ้านเราใช่ไหมทีนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทางยุโรปมันเลยเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากอะตอนนี้เพื่อนๆซึ่งในความจริงหมูชาเชื่อว่าประเทศในแถบเอเชียเนี่ยนะหมูชาว่ามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ตรวจเฉยๆถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอนะเพื่อนๆพูดง่ายๆไม่ตรวจก็ไม่เจอทีนี้ของอเมริกามีเคสนี้ด้วยนะอเมริกามีเคสที่เขาไปตรวจย้อนหลังซึ่งตอนแรกอ่ะมันยังไอไวรัสโคโรนาเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยมันยังมาไม่ถึงอเมริกามันมาแล้วแหละมันมากับเรือ Diamond Princess อะไรนั่นน่ะแต่ว่ามันยังไม่มีผู้เสียชีวิตทีนี้พอมันมีผู้เสียชีวิตประมาณวันที่26กุมภาพันธ์ตอนนั้นเขาไม่นับนะเพื่อนๆตอนนี้อเมริกาเสียชีวิต15คนนี่ไปนับรวมเคสเก่าด้วยเคสที่เคยพิจารณาว่าเสียชีวิตด้วยโรคอื่นนะทีนี้พอเขาไปตรวจย้อนหลังมันไม่ใช่มันคือการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสก็นับเพิ่มมาก็เป็น15ศพเนี่ยนะหมูชาก็เลยมาคือเพื่อนหมูชา
ที่เขาอยู่ขอนแก่นนะเขามาเล่าให้ฟังว่ามันมีข่าวว่าที่ขอนแก่นนะอำเภอมี2อำเภออ่ะมีคนเสียชีวิตแล้วด้วยอำเภอละ1คนแต่ว่าเขาไม่ออกข่าวนะบูชาก็ไม่ได้ถามเพื่อนต่อนะว่าทำไมเขาถึงไม่ออกข่าวนะเพราะว่าไม่ต้องถามหรอกมันก็มีแค่2ความเป็นไปได้1เขาคงไม่ได้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสหรอกเขาก็เลยไม่ออกข่าวหรือ2เขาอาจจะเสียชีวิตจากโคโรนาแต่ว่าถ้าเขาเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสทำไมถึงไม่ได้ออกข่าวแสดงว่าเขาไม่ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะมูชาคิดว่าหรืออาจจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะแต่ทีนี้ทำไมมันถึงกลายมาเป็นข่าวลืออาจจะเป็นเพราะว่าคนในอำเภอนั้นนะเขาอาจจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีลูกหลานเพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยพอญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตเขาก็เลยถือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็เลยคิดว่าเป็นการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนะอันนี้น่าจะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงไม่คอนเฟิร์มอันนี้หมูชาก็ไม่คอนเฟิร์มนะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนหมูชาเขาบอกมาซึ่งมันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะเพื่อนอันนี้เล่าให้กันฟังเพราะว่าที่อเมริกาก็มีไงที่เขาไปคอนเฟิร์มย้อนหลังนะที่เขาไปตรวจย้อนหลังว่าเอ้าตกลงคุณตาคุณยายคนนี้ก็โคโรนาไวรัสเหมือนกันไม่ใช่เสียชีวิตด้วยโรคอื่นนะเขาแล้วเขาก็บวกมาจากเมื่อวานเนี้ย14ศพเขาก็บวกมา1เป็น15เงี้ยพอเขาไปตรวจย้อนหลังนะเพื่อนๆแสดงว่าไอ้โคโรนาไวรัสมันเข้าอเมริกานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครรู้มันคือไอ้คนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงนี่แหละคือพาหะนำโรคเดินไปเดินมาข้ามจากเมืองนี้ไปเมืองนั้นนะตอนนี้รัฐนิวเจอร์ซีย์ติดเชื้อคอนเฟิร์มนะต้องใช้คำว่าคอนเฟิร์มเคส2คนละแล้วคนที่มีเชื้อแต่ว่าไม่ได้แบบไอไม่ได้จามเพื่อไม่มีไข้อย่างนี้อีกก็เยอะแล้วแหละบูชาคิดว่านะเพราะว่านิวเจอร์ซีย์มันก็ติดกับนิวยอร์กเนาะแล้วคนที่คอนเฟิร์มเคสเนี่ยเขาเป็นไข้แล้วเขาก็ไปตรวจเขาเป็นพนักงานโรงพยาบาลนะเพื่อนเขาเป็นพนักงานโรงพยาบาลแต่ว่าเขาทำงานอยู่นิวยอร์กแต่เขาพักอยู่นิวเจอร์ซีย์นี่ไม่ห่างจากบ้านบูชาเนี่ยห่างกันแค่เท่าไหร่เอง10กิโลมั้งเนี่ยฟอร์ดลีเนี่ยนะซึ่งเป็นที่ที่คนเอเชียอยู่เยอะเขาก็ไปทำงานที่นิวยอร์กเขาติดมาจากนิวยอร์กกับเพื่อนๆนิวยอร์กตอนนี้คอนเฟิร์มเคส33แล้วคอนเฟิร์มเคสคือตรวจด้วยเครื่องมือตรวจ33คนแล้วนะเพื่อนๆแล้วคนที่ไม่ได้ตรวจด้วยก็มือตรวจอีกนะเพื่อนๆตอนนี้ไม่มียารักษานะที่ประเทศจีนตอนนี้เขาใช้ยาที่ชื่อว่าตอนนี้ประเทศจีนใช้ยาที่ชื่อว่าบูชาก็อ่านไม่ออกฟาวิพิราเวอร์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเพื่อนๆมันเป็นยาที่คนญี่ปุ่นชื่อโทยาม่าเคมีคอลออฟเจแปนเนี่ยเขาคิดมันเป็นยาต้านไวรัสพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นยาต้านไวรัสทางประเทศจีนนะด้วยความที่มันยังไม่มียาแก้ใช่ไหมไอ้โรคโควิด-19 เนี่ยทางจีนเขาก็เลยเอายาตัวเนี้ยไอ้ฟาวิพิอะไรเนี่ยไม่ออกนะเพื่อนๆตัวนี้แหละนะเขาก็เอาไปใช้ในการรักษาโคโรนาไวรัสที่จีนซึ่งผลการรักษาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ช่วยดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รักษาหายนะเพื่อนเพื่อนเพราะมันไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อไอ้โคโรนาไวรัสไงนะคือบางรายก็เหมือนจะดีขึ้นบางรายให้ยานี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นแค่การทดลองนะเพื่อนมันเป็นแค่การทดลองว่ามันจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีคอนเฟิร์มนะสรุปก็คือไม่มียารักษานะเพื่อนแต่ถึงจะไม่มียารักษาคนที่ติดเชื้อนี้นะเพื่อนมากกว่า 80% ไม่เป็นอะไรนะบางคนเป็นหวัดเฉยๆแล้วก็หายบางคนเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็หายเงี้ยมันแพร่เชื้อไวเพราะว่าไอ้คนที่พาเชื้อไปก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงพาเชื้อไปติดคนที่ร่างกายอ่อนแอยาเนี่ยมันเป็นยาตัวที่คุณหมอคนที่ชายไทยวัย35ปีเขาได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยแหละแล้วหมอคนนี้เขาก็สั่งยาตัวนี้แหละไอ้ฟาวิพิราอะไรเนี่ยจากประเทศจีนนะเพื่อนๆแล้วทีนี้จาก
งานวิจัยของประเทศจีนนะเพื่อนๆเขาบอกว่านอกจากจะติดคนที่แก่คนแก่อายุ50ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตมากเด็กที่อายุน้อยกว่า10ขวบก็มีโอกาสเสียชีวิตเหมือนกันนะเพื่อนๆซึ่งกูใช้คิดว่าเด็กอ่ะเด็กอายุ0ถึง10ขวบเอ้ย0ถึง10ขวบนะเพื่อนๆกับคนแก่อายุ50ปีขึ้นไปเหมือนภูมิต้านทานร่างกายเขาต่ำนะจำเคส2ตายายที่ไปญี่ปุ่นได้ไหมคนไทยอ่ะ2ตายายคนไทยที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็บอกหมอพยาบาลว่าไม่ได้ไปโกหกอ่ะแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตร่วมกับญาติเขานะแล้วผลการตรวจออกมาก็คือมีแค่หลานกับตายกับยายที่ติดเชื้อพ่อแม่หลานไม่ติดเงี้ยนะไม่รู้ติดหรือไม่ติดแต่ว่าถ้าไม่มีอาการแบบไอ้คอกแคกคอกแคกใกล้ตายเขาก็ไม่ตรวจให้นะเพื่อนๆอย่างที่รู้ๆกันแล้วอย่างเคสนิวยอร์กเนี่ยนะอายุ50กว่าเนาะเป็นนักกฎหมายอายุ50กว่าผู้ชายว่าเชื้อมันกระจายไปเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันแค่บังเอิญว่าคุณลุงคนเนี้ยคุณลุงนักกฎหมายอายุ50กว่าเนี่ยเขาภูมิต้านทานเขาไม่ดีไงเขาก็ไอ้คอกแคกคอกแคกแล้วก็ไปตรวจก็เจอจริงๆถ้าลองสุ่มตรวจผู้ชายว่าติดเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่คนที่แบบมีอาการแบบหายใจสั้นนะเขาเรียกว่า short breath นะเพื่อนๆเหมือนกับหายใจสั้นๆหายใจถี่นะคนที่มีอาการไอหรือว่ามีอาการหายใจถี่หายใจสั้นนะก็เขาถึงจะตรวจให้นะถ้าแค่เป็นไข้เฉยเขาไม่ตรวจให้เงี้ยนะถ้าไม่ตรวจก็ไม่พบส่วนประเทศอิตาลีนะเพื่อนๆหมูชาก็ไปลองหาข่าวดูว่าแล้วประเทศอิตาลีเหมือนกันไหมที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือมีแต่คนแก่หมูชาก็ไปหาข่าวก็เหมือนกันแนวโน้มเหมือนกันคนที่เสียชีวิตมีแต่คนแก่นะเพื่อนๆคนหนุ่มสาวที่จะเสียชีวิตคือต้องมีโรคอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ใช่แบบเป็นคนร่างกายแข็งแรงพอได้รับไวรัสโคโรนาเข้าไปก็เสียชีวิตไม่ใช่ต้องมีโรคอะไรก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะเพื่อนๆอ่ะทีนี้ด้วยความที่หลายๆสถาบันหลายๆงานวิจัยเขาก็บอกกันมาแบบนี้เนาะแล้วก็ข้อมูลจากประเทศจีนเขาก็บอกมาแบบนี้นะปุชาก็เลยบอกแฟนว่าในเมื่อคนที่เนี่ยเขาก็ไม่สวมหน้ากากกันเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะเพื่อนๆแล้วเขาก็ไม่สวมหน้ากากกันการสวมหน้ากากนะเพื่อนๆมันไม่ได้ป้องกันเราจากเชื้อไวรัสนะแต่มันป้องกันไอ้คนที่มีเชื้อนั่นแหละไม่ให้เอามาแพร่กระจายใส่เรานะเพราะว่าถ้าป้องกันเราจากเชื้อไวรัสมันผู้ชายว่ามันป้องกันไม่ได้อะสมมติถ้ามีคนที่เขามีเชื้อนะแล้วเขายืนอยู่ข้างเราเนาะสมมติไปแบบตลาดคนเยอะๆยืนอยู่ข้างแล้วเขาก็จามฮัทชิวมันก็ลอยอยู่ในมวลอากาศที่ใกล้ๆกับหน้าเราเพื่อนๆแล้วถ้าเราไปใส่หน้ากากปิดหน้าตัวเองแต่มันไม่รู้ข้างๆเนาะไอ้พวกหน้ากากที่ปิดหน้าไม่รู้ข้างอ่ะมันก็ลอยเข้าไปได้นะเพื่อนๆหรือต่อให้มันไม่ลอยเข้าไปอ่ะมันก็อาจจะติดตามมือตามเสื้อผ้าเราเพื่อนๆเข้าใจไหมหรือติดผมเราอย่างเงี้ยแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะนอกจากเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราก็รีบอาบน้ำทั้งตัวเอาเชื้อโรคออกหมดทั้งตัวอย่างเงี้ยหรือไม่เราก็ต้องใส่ชุดคุมเหมือนที่หมอพยาบาลที่ประเทศจีนเขาใส่ที่เขารักษาคนไข้คุมทั้งตัวแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าใส่แค่หน้ากากอนามัยในความคิดหมูชาว่ามันก็ติดอยู่ดีนะเพื่อนๆตอนเนี้ยวิธีป้องกันไอไวรัสโคโรนาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้ตัวเองนะหมูชาหนีย้ำกับแฟนหมูชาเลยนะว่าคนที่นี่เขาไม่สวมหน้ากากกันจริงๆการสวมหน้ากากนี่มันช่วยป้องกันตัวเราเองนี่แหละไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแล้วในเมื่อคนที่นี่เขาไม่สวมหน้ากากกันนะเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องสร้างภูมิต้านทานร่างกายของเราให้มันแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้มันเพียงพอนะเพื่อนกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะเพราะมันไม่รู้ทำไงแล้วแต่ถามว่าตอนนี้กลัวไหมก็ไม่ได้กลัวมากนะเพื่อนเพราะหมูชาก็อ่านพวกแบบอ่านข่าวเยอะอ่านข่าวเยอะแล้วคนที่เขา
recover ที่เขาฟื้นตัวได้อะจากไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันก็เยอะเยอะมากนะ 80% นะเพื่อนๆ 80% ของคนที่ได้รับเชื้อคือสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับไปเป็นปกติได้นะอันนี้ 80% นี่คือคอนเฟิร์มเคสนะเพื่อนๆจากเว็บเนี่ย 80% คอนเฟิร์มเคสคอนเฟิร์มเคสคือได้รับการตรวจโดยเครื่องมือตรวจว่าเป็นว่ามีเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วก็ฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองจากการติดเชื้อได้นะแล้วมันยังมีไอ้พวกที่เป็นพาหะนำเชื้อไปให้คนอื่นอีกเต็มเลยนะเดินบนถนนเนี่ยนะเพื่อนอีกเต็มเลยแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเชื้อนะแค่แบบจามมีไข้นิดหน่อยแล้วก็หายอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็เป็นพาหะนำเชื้อไปให้คนนั้นคนนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเงี้ยไม่รู้ตัวเองติดเชื้อเพราะว่าร่างกายมันขับออกไปหมดก่อนนะแสดงว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อแล้วหายดีอ่ะมีมากกว่า 80% ด้วยซ้ำนะเพื่อนๆนะทีนี้ก่อนที่มูชาจะจบคลิปนี้นะมูชาขอพูดเรื่องคำศัพท์ก่อนนะเพราะว่ามันมีคนตั้งกระทู้ในพันทิปที่เขาเคยงงเหมือนมูชาเลยนะซึ่งตอนแรกอ่ะตอนที่โคโรนาไวรัสมันยังไม่ได้เข้าอเมริกาเยอะขนาดเนี้ยบูชาก็เคยสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเรียกโควิด19อะไรเงี้ยทำไมอเมริกาเรียกโคโรนาไวรัสนะตอนแรกบูชาก็จะโควิด19เหมือนประเทศไทยแหละแต่ทีนี้ด้วยความที่เราอ่านข่าว2ประเทศไงเพื่อนๆเราคือที่นี่เขายังเรียกโคโรนาไวรัสแล้วเราก็จำมาตั้งแต่แรกว่ามันคือโคโรนาไวรัสไงก็เรียกตามเขาทีนี้ก็งงว่าเอ้าทำไมไทยเรียกโควิด19ตอนนี้ก็เลยรู้แล้วนะเพื่อนๆว่ามันต่างกันยังไงคือโควิด19เนี่ยมันเป็น disease มันเป็นชื่อโรคถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเหมือนโรคเอชนะเพื่อนๆส่วนโคโรนาไวรัสนี่เป็นชื่อเชื้อโคโรนาไวรัสทำให้เกิดโรคโควิด19เชื้อโคโรนาไวรัสเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเชื้อ HIV เชื้อ HIV แต่ชื่อโรคอ่ะโรคเอชนะชื่อโรคอ่ะโรคโควิด19แต่เชื้อไวรัสคือเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างงี้นะอันนี้อธิบายเรื่องคำศัพท์นิดนึงนะจะได้เข้าใจตรงกันต่อไปนะมูชาขอปิดคลิปนี้ด้วยเรื่องตลาดหุ้นก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยตลาดหุ้นอเมริกาตกแล้วตกอีกหวบแล้วหวบอีกบางคนใจหายใจคว่ำบางคนเครียดบางคนเครียดเลยนะเพื่อนเพื่อนเงินสูญเสียเป็นหลักล้านบาทนะเพื่อนเพื่อนเครียดเลยนะทีนี้มันมีแค่วันเดียวที่สถานการณ์ตลาดหุ้นมันดีขึ้นคือวันที่สภาคองเกรสเขาอนุมัติงบ 8.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเนี่ยนะวันนั้นตลาดหุ้นดีขึ้นนะเขียวขึ้นมานิดนึงแค่วันเดียวหลังจากนั้นร่วงตลอดนะผู้ชาก็เลยอยากจะให้กำลังใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนนะบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อขายหุ้นไม่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์อะไรบางคนอาจจะเป็นไกด์ท่องเที่ยวบางคนอาจจะค้าขายอยู่มาบุญคองก็ไม่รู้นะเราให้กำลังใจกันก็แล้วกันหมูชาขอเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าตอนนี้หมูชาก็ให้กำลังใจหลายคนนะคือหมูชาอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนที่ติดตามช่องของหมูชาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามนุษย์เราเนี่ยนะเพื่อนๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินแล้วก็ตายเพื่อนๆนึกภาพออกมั้ยมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วเพื่อนๆจำไว้เลยนะคนที่ฟังคลิปหมูชามันมีคนโชคร้ายกว่าเราเยอะมากนะเพื่อนๆคนที่เขาโดนโกงเพื่อนๆลองนึกภาพดูสิไม่รู้เพื่อนๆโดนโกงหรือเปล่าหมูชาเนี่ยเคยโดนโกงเพียงแต่ว่ามันเงินอาจจะไม่ได้ถึงหลักล้านนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เยอะพอสมควรอยู่นะโดนโกงเงี้ยแล้วเราแบบบางคนโดนโกงหมดตัวเงี้ยนะเพื่อนๆลองนึกดูเขาถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายนะทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้อายุเยอะนะเพื่อนๆตราบใดที่เรายังอายุแบบ30 40คือเงินมันหาใหม่ได้เพื่อนๆเข้าใจไหมบูชาเป็นหนึ่งในคนที่เคยผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมานะเพื่อนๆเ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอะไรสักอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราอะแล้วถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันได้หลังจากนั้นเราจะแข็งแกร่งมากนะแล้วเราจะเจอแต่สิ่งดีๆนะเพื่อนๆเชื่อเถอะเชื่อหมู่ชาติเถอะตราบใดที่เรายังมีมือมีเท้าอะนะเพื่อนๆเรายังสามารถทำงานหาเงินได้นะเงินทองมันหาใหม่ได้เราเป้าหมายสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์นะในแต่ละชาติพบไม่ใช่เกิดมาเพื่อหาเงินนะเพื่อนๆไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินเพื่อให้ตัวเองรวยนะใครมีหนี้สินก็ทำไปหาเงินไปลบส่วนการทำงานหมู่ชาติก็เคยแนะนำไปแล้วนะเพื่อนงานไม่ได้มีแค่ประเทศไทยงานที่ต่างประเทศก็มีนะงานออนไลน์ก็มีเดี๋ยวงานออนไลน์หมู่ชาติจะมาเล่าแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะงานที่ต่างประเทศหมู่ชาติก็เคยเล่าไปแล้วนะเงินเดือนสตาร์ท 30,000 นะนะสมัครง่ายด้วยใครสมัครเขาก็รับหมดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจจับตราบใดที่ยังมีมือมีเท้านะเพื่อนตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วอย่าลืมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำความดีนะเพื่อนมันคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะเราเกิดมาเพื่อมีสติฟังอย่างนี้ดีกว่าเราเกิดมาเพื่อมีสติเพื่อฝึกสตินะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือต่อให้เรากลับมาเกิดอีกก็ขอให้เรากลับมาเกิดในชีวิตที่ดีขึ้นหรือเพื่ออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัจจุบันชีวิตคนเรายังไงก็ไม่มีทางตันนะเพื่อนหมู่ชาติเป็นคนเชื่อแบบนี้ตลอดเลยยังไงชีวิตเราก็ไม่มีทางตันนะแล้วช่วงนี้ใครที่เจอสภาวะตลาดหุ้นหรือว่าค้าขายนะหรือคนทำงานเป็นไกด์หรือธุรกิจท่องเที่ยวนะฟังหมูชาไว้เลยสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่เงินจำคำนี้ให้ขึ้นใจนะเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ติดเชื้อไวรัสคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ญาติพี่น้องคนที่คุณรักเขาไม่ได้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนานะเราโชคดีแล้วเพื่อนเงินทองมันมาแล้วมันก็ไปมันเป็นเรื่องปกตินะเราเกิดมาตัวเปล่าเราตายตัวเปล่าเราเอาเงินเอาทองไปด้วยไม่ได้นะหนี้สินก็เอาไปไม่ได้เอาเงินไปเอาเงินทองไปไม่ได้แล้วก็เอาหนี้สินเป็นไม่ได้ไปไม่ได้ด้วยนะหนี้สินถ้าเราพอมีจ่ายเราก็จ่ายนะเหลือจากที่จ่ายหนี้สินก็ใช้นิดหน่อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยไม่ต้องหรูหราฟู่ฟ้านะเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนคิดคือหมูช่าอยากให้ทุกคนท่องไว้เลยนะว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตนะเพื่อนๆการมีคนที่เรารักการมีสติสัมปชัญญะคือสำคัญที่สุดแล้วอ่ะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า